ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดมัดปากจุรินทร์อย่าตระบัดสัตว์หลังรับปากแกนนำประชาธิปัตย์แก้รัฐธรรมนูญให้ได้นายเทพไทยเสนพงศ์ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเมื่อวานนี้ 6/1/63 ที่โรงแรมสุดาพาเลสสะพานควายมีการประชุมสัมมนาเครือข่ายแกนนำประชาธิปัตย์ภาคกลางรุ่นที่2โดยมีนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคได้บรรยายถึงจุดยืนของพรรคเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลและต้องการแก้ไขเพียงมาตรา256ให้สำเร็จนั้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าหัวหน้าพรรคได้แสดงท่าทีมุ่งมั่นและจุดยืนที่หนักแน่นต่อประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้แล้วซึ่งถือว่าเป็นการให้สัญญาประชาคมอย่างชัดเจนดังนั้นตนเองในสถานะสมาชิกพรรคคนหนึ่งและเป็นผู้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญในนามพรรคประชาธิปัตย์อีกด้วยจึงต้องยึดมั่นในจุดยืนและสัญญาประชาคมของพรรคที่มีต่อประชาชนอย่างเคร่งครัดซึ่งจะต้องนำไปขับเคลื่อนทุกวิถีทางให้ประสบความสำเร็จให้จงได้และเชื่อมั่นว่าถ้าหากการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ของพรรคไม่ประสบความสำเร็จตามที่ประกาศไว้จะด้วยเหตุผลใดก็ตามพรรคประชาธิปัตย์คงจะต้องกลับมาทบทวนท่าทีและสรุปบทเรียนในเรื่องนี้อย่างแน่นอนเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อทุกภาคส่วนในสังคมว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความมุ่งมั่นและมีอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นแค่การเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นพิธีกรรมแก้เกี่ยวหรือขายผ้าเอาหน้ารอดเพียงเพื่อจะหาเหตุผลมาอธิบายกับสังคมว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำตามเงื่อนไข1/3ข้อของการเข้าร่วมรัฐบาลแล้วแต่ผลจะสำเร็จหรือไม่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆนั้นถือว่าเป็นการหักหลังหรือตระบัดสัตว์ต่อพี่น้องประชาชนและยังเป็นการทรยศต่ออุดมการณ์พรรคอีกด้วยแต่หากพิจารณาจากการประกาศจุดยืนของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในที่ประชุมสัมมนาของพรรคเมื่อวานนี้แล้วสรุปได้สั้นๆว่างานนี้มีเดิมพันอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ